มนูวันที่สองนะคะสำหรับลดน้ำหนักนะคะเช้านี้ก็เพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยเราทานเบานะคะดังนั้นเนี่ยเช้านี่กินหนักได้นะคะต้องมีคาร์โบไฮเดรตก็จะใช้ขนมปังโฮลสวีท2 แผ่นนะคะแล้วก็แหมใช้ซอสให้เป็นประโยชน์ซอสแมคโดนัลด์นะคะแล้วก็จะมีอกไก่นะคะที่ว่า110 แคลอรี่ที่เมื่อวานทานไม่หมดนะคะทานไปแค่ชิ้นเดียวในซองเนี่ยจะมี3 ชิ้นดังนั้นเราก็ฉีกนี่1 ชิ้นนะคะเดี๋ยวจะทำนะคะแล้วก็เช้านี้นะคะก็จะกินกับโยเกิร์ตเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขนมปังแซนด์วิชไส้ไก่ฉีก1 คู่นะคะแล้วก็มื้อเที่ยงค่ะซื้ออาหารเซเว่นมานะคะใครบอกว่าเซเว่นไม่มีอาหารควบคุมน้ำหนักนะคะกล่องนี้นะคะเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวไก่กระเทียมพริกไทยนะคะแคลอรี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ480 กิโลแคลอรี่นะคะไม่สูงมากอันดับแรกก็ทาซอสมะเขือเทศนะคะลงไปในขนมปังเกลือนะคะจะได้กินแซนด์วิชอร่อยๆนะคะแต่ว่าไม่อ้วนมื้อเช้าเป็นมื้อสำคัญนะคะอดไม่ได้เลยและที่สำคัญการลดน้ำหนักที่ดีตอนนี้เนี่ยที่จะลองเนี่ยก็คือจะต้องกินให้ครบ5 โมงแล้วลองมาดูว่า1 เดือนเราน้ำหนักจะลดไปเท่าไหร่เช้านี้เดี๋ยวจะไปชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็ใส่ผักนิดหน่อยไม่ต้องเยอะค่ะอันนี้นะคะจะผสมกับแอปเปิลเขียวด้วยแล้วก็ไก่ฉีกใส่ไก่เยอะๆก็ได้ค่ะเพราะว่าแคลอรี่มันไม่สูงมากแล้วต้องอยู่ท้องนะคะเพราะว่าออกไปทำงานนี่กินเบาๆนี่ตาจะลายค่ะลดน้ำหนักนี่มันเครียดถูกไหมคะใครที่เคยลดน้ำหนักเนี่ยจะรู้เลยว่ารู้สึกเครียดไม่มีความสุขนะคะแล้วก็ตามด้วยสลัดน้ำใสคิวพีนะคะประมาณเนี่ยค่ะ1 ช้อนแล้วก็ราดลงไปก็นำขนมปังมาประกบนะคะกดให้แน่นหน่อยเพื่อให้ไส้ไม่หล่นนะคะแล้วก็ทำการหั่นก็ตัดเป็น3 เหลี่ยมนะคะจะใช้แม่จิ้มฟันเสียบก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็นำเอามาใส่กล่องอย่างก็หยิบทานไปในรถได้สบายๆแล้วค่ะแล้วก็ทานกับโยเกิร์ตนะคะมื้อเช้านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมออกจากบ้านในส่วนของมื้อเย็นนะคะวันนี้เนี่ยเรากินเช้าหนักใช่ไหมคะแล้วก็กินเที่ยงหนักด้วยนะคะก็ตอนเย็นนะคะก็วันนี้นะคะจะกินแก้วมังกรค่ะ1 ลูกใหญ่ๆลูกขนาดนี้นะคะแต่แคลอรี่น้อยมากนะคะประมาณ66 กิโลแคลอรี่ซึ่งมีพี่สาวคนนึงค่ะท่านสวยจนอายุ60เลยนะคะก็เคยไปถามเคล็ดลับท่านว่าท่านทำยังไงท่านยังหุ่นดีสวยท่านก็บอกว่าคือมื้อเย็นเนี่ยท่านไม่ทานอะไรนอกเหนือจากแก้วมังกร1 ผลซึ่งก็เคยลองนะคะเมื่อก่อนหน้านี้เคยลดน้ำหนักมาหลายครั้งค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะการลดน้ำหนักเป็นเรื่องทรมานก็เลยไม่ค่อยอยากจะควบคุมนะคะตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะต้องควบคุมละดังนั้นมื้อเย็นก็จะเปลี่ยนเป็นทานผลไม้ชนิดนี้นะคะแก้วมังกรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครบ์มาทักทายกันบ้างนะคะ